ไอทีรายการที่จะมาปลดเปลื้องเรื่องไอทีให้คุณได้รู้จนหมดเปลือกครับค่ะพบกับฝนนะคะจากตะกะจีด้วยครับผมใช่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยเราก็มีของมารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันอีกแล้วนะคะโอ้โหใหญ่มากเลยฮะอลังการเขาบอกวันนี้อลังการงานสร้างมาก มีความตื่นเต้นมากนะฮะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยมันคือ JBL Extreme Portable Bluetooth Speaker Ta-daคือท่องนานมากไงใช่ชื่ออย่างยาวเลยเห็นน้องห้องเลยฝนก็หันมามองเอาเหรอทำไมไม่บอกล่ะตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีมีรอบเลยห้องนั่งนานคนที่ชอบเรื่องของเสียงตัวนี้ก็จะเป็น portable ลำโพงหรือ portable speaker ค่ะก็เป็นจะต่อผ่านบลูทูธก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้นะคะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถพกพาได้อย่างสะดวกสบายเลยใช่ที่สำคัญกันน้ำด้วยวิจริงหรอเออเอามาสาดอะไรอย่างเงี้ยได้เลยจริงหรอสาดเต็มที่เลยเจ๋งเหมาะเลยใกล้ละเทศกาลสงกรานต์ใช่เลยอุ้ยอย่างนี้ก็แบบว่าไม่ต้องแบบว่าไปเปิดเพลงบนรถให้มันดังตุบตุบตุบอย่างนี้ดิเราเดินไปเราก็แบกไม่ได้เลยดิใช่เป็นแกดเจ็ตที่เหมาะกับสงกรานต์มากเจ๋งมากเพราะว่าตัวนี้เป็น portable bluetooth speaker ไม่พอมีสายห้อยให้ด้วยคุณแบกไปไหนมาไหนเล่นสาดน้ำกันไปมาได้เลยเต็มที่ก็ได้อ๋อแต่ไม่ใช่ว่าเอาลำโพงเนี่ยไปรับน้ำอะไรสักขนาดนั้นชุ่มฉ่ำนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้นะกันน้ำสาดนิดหน่อยนิดหน่อยเอาไปแช่ถังงูไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ฮะถังมันแช่อื่นรับรองเข้าศูนย์ยังไงก็ตามเนี่ยคือสงกรานต์ใกล้นี้เป็นแกดเจ็ตที่ขาดไม่ได้เลยใช่บางทีอาจจะแบบว่าบางคนตั้งแบบตั้งโต๊ะตั้งอะไรเงี้ยนั่งกงนั่งกินกันอะไรเงี้ยใช่ไหมมีสาดน้องสาดน้ำนิดหน่อยแล้วบางทีมีรถมีอะไรผ่านมาเขาสาดใส่เราคือมันโดนนิดหน่อยๆเงี้ยครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหาคือเราไม่ต้องเป็นห่วงกับมันมากเลยเพราะฉะนั้นสบายหายห่วงแน่นอนกับแกดเจ็ตตัวนี้นะครับใช่แล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะสำหรับลำโพง JBL Extreme Portable Bluetooth Speaker นั่นเองจ้าใช่แล้วนอกจากสีดำเนี่ยฮะก็จะมีอย่างเนี่ยสีน้ำเงินอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะไม่ได้แบบว่ามีแค่สีเดียวนะคะก็มีให้แบบเลือกตามสไตล์เลยว่าชอบแบบไหนสีไหนนะคะถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็อย่างชื่อที่บอกไปคือ JBL Portable Bluetooth Speaker yeah. ยาวมากเลย นะฮะมีคำว่า Bluetooth แปลว่าการเชื่อมต่อกับตัวลำโพงเนี่ยคือการเชื่อมต่อไร้สายโดยใช้ Bluetooth นั่นเองถูกต้องค่ะแต่ไม่เท่านั้นนะถ้าสมมติแบบว่าไม่อยากจะแบบเชื่อมต่อผ่านบลูทูธใช่ไหมคะก็สามารถแบบเสียบไลน์อินได้เลยโอ้สบายหายห่วงเลยนะคือบางคนเขาก็จะมีความเชื่อแบบเสียงผ่านบลูทูธเนี่ยมันก็จะอาจไม่แบบถึงเท่าไหร่คุณภาพมันไม่ได้คุณภาพมันไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าใช้สายเสียบเนี่ยสายก็ต้องแบบสายดีๆสายแล้วต้องสายดีด้วยอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วผลฟังออกไหมว่าสายดีกับสายไม่ดีมันต่างกันป่ะเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เราแอบฟังแบบผ่านบลูทูธมันก็เสียงดีแล้วนะเสียงเพราะแล้วนะเออแต่ว่าคือขาดเราใช่ไหมฟังจากสายกับฟังกับเชื่อมต่อบลูทูธยังฟังไม่ออกเลยว่ามันแตกต่างกันว่ามันต่างกันยังไงแต่อันนี้ก็คือมันแบบว่าอาจจะเป็นแบบสำหรับคนที่เขาเล่นลำโพงแบบเครื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับฝนเนี่ยยังไม่ออกฝนบอกฟังได้หมดฟังได้หมดเลยนะฮะอาจจะมาดูรุ่นนี้กันดีกว่านะฮะรุ่นนี้คือมันเชื่อมต่อได้ไร้สายก็ได้มีสายก็ได้มีสายก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็สามารถเปิดฟังนะคะได้นานแบตเตอรี่เนี่ยนานมาก15ชั่วโมงฮะตามที่เขาเคลมไว้ข้างกล่องจุใจมากคือเรียกว่าแบตโทรศัพท์เราอะหมดแล้วหมดอีกหมดแล้วหมดอีกเนี่ยคือตัวลำโพงมัน15ชั่วโมงแต่มือถือเราอะมันไม่ถึง15ชั่วโมงเฮ้ยแต่เขาคิดค้นมาแล้วเพราะว่ามือถือเราไม่ถึงใช่ไหมตัว portable bluetooth speaker ตัวนี้เขาก็เลยจัด power bank มาให้ 10,000 มิลลิแอมป์มีเป็น power bank ในตัวเลยใช่ครับผมเราสามารถเสียบ USB เสียบปุ๊บชาร์จได้เลยให้มา2พอร์ตเลยชาร์จได้2เครื่องพร้อมกันด้วยไหนตรงไหนอยู่ด้านหลังครับก็เปิดซิปออกมาครับนี่อ๋ออยู่นี่ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูด้วยครับนี่ซ่อนอยู่ฮะนะคะก็เปิดซิปมาได้เลยชุ่มนี่มีซ่อนแล้วก็คือพอร์ตเชื่อมต่อทั้งหมดจะอยู่ในซิปนี้หมดเลยค่ะนะ USB AUX in นะฮะตรงนี้หมดเลยนี่ได้เห็นแหละก็เราสามารถชาร์จมือถือไปเปิดลำโพงไปได้ด้วยนะฮะ15ชั่วโมงจะได้รันยาวๆใช่นะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าการใช้งานเนาะยาวค่อนข้างยาวนานมากๆแล้วก็สามารถเสียบได้มี2พอร์ตด้วยนะคะแล้วมีอะไรอีกนี่แล้วก็นี่เลยอย่างที่บอกไปเนาะว่ามันกันน้ำได้ด้วยวัสดุมันดีมากๆค่ะเอามาดูกันนิดนึงแล้วกันเนาะฝนว่ามัน
คือมันเป็นผ้าเป็นผ้ากันน้ำเพราะฉะนั้นเวลาแบบอย่างถ้าเราจะไปเล่นสงกรานต์อย่างเงี้ยใช่ไหมโดนสาดโดนอะไรไม่ต้องกังวลครับนะคะน้ำไม่เข้าแน่นอนเพราะฉะนั้นฮะแบกไม่ได้เลยไปเล่นเลยเพราะถ้าเกิดคุณไม่เผลอเอาไปตักแทนขันลงในถังน้ำเนี่ยมันไม่พังไปแล้วมันกันน้ำได้ใช่แบกพูฟมาใช่ค่ะไม่มีปัญหานะคะครับผมแล้วก็นี่เลยตัวนี้เจ๋งเหมาะมากเพิ่งเคยเห็นว่ามันมีสายสะพายมีสายสะพายมาให้ด้วยแบบคือถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นกระเป๋าได้นะเออแต่ว่าอย่างจักเนี่ยเอาแบกขึ้นบ่าได้แบกขึ้นบ่าลองดูนี่อย่างเงี้ยเหรอเออเหมือนไม่ใช่มือก็ได้ไม่ใช่มือก็ได้อันนี้ถือว่าเป็นกิมมิคละกันของลำโพงนะที่เพิ่มเข้ามานอกจากที่มันเชื่อมต่อไร้สายกันน้ำได้แล้วเป็น power bank แล้วมีสายสะพายด้วยค่ะคือบอกเลยว่าลำโพงนี่มันครบวงจรมากใช่เออแต่ครบคันค่ะแต่ถ้ามันแบบว่าเป็นสเตอริโอได้ก็น่าจะดีอ้าวถามอย่างนี้นี่ไม่เห็นปุ่มวันนี้เหรอฝนทำไมหรอเนี่ยลองดูที่แผงเมนูก่อนเดี๋ยวไล่ไปทีปุ่มแล้วกันนะฮะก็มีบลูทูธใช่ไหมตรงนี้นี่มีบวกลบคือเล่นเสียงหรือเสียงปุ่ม power ปุ่ม play ปุ่ม pause และปุ่มตรงนี้ครับเห็นไหมครับที่มันจะเป็นเหมือนกับเรียกว่าไงซีเรียมบิดแปลว่านาฬิกาทรายเหรอนาฬิกาทรายไม่ใช่เขาต้องการจะบอกว่าปุ่มนี้เป็นปุ่มซิงค์ตัวบลูทูธสปีกเกอร์อีกเครื่องนึงคือมันสามารถเชื่อมต่อลำโพงได้2ตัวก็แสดงว่าสามารถเชื่อมต่อตัวนี้กับตัวนี้เข้าด้วยกันได้ใช่ให้กลายเป็นระบบเสียงแบบสเตอริโอสองทิศทางบุ้มบั้มบุ้มบั้มเป็นไงล่ะเจ๋งใช่ไหมเจ๋งเจ๋งแล้วนอกนั้นจุดเด่นอื่นของ JBL ที่มันมีเพิ่มเข้ามาเอ้ยที่มันมีอยู่แล้วขออภัยนะฮะคือตัวลูกเล่นเวลาเปิดปิดเครื่องมันจะมีเสียงที่มันแบบเร้าใจเดี๋ยวลองฟังดูมาดีป่ะเหมือนแบบเหมือนบูทเครื่องอะไรทั้งอย่างเออมันติดเครื่องลองเปิดดูว่าฟังเสียงมันแบบเร้าใจอ่ะมันเปิดไปแล้วเอาหรอก็วิธีการเชื่อมต่อระหว่างลำโพง2เครื่องนี้ก็คือให้เรากดปุ่มนี้ครับบน2เครื่องพร้อมๆกันค้างไว้เดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อกันดูผลพร้อมผลเครื่องนั้นนะ1 2 3เหมือนเล่นเกมเลยอ่ะปล่อยทิ้งน่าจะได้แล้วล่ะมันดังแมวนี่อยู่กับพริบละอยู่แล้วเหมือนกันแต่มันติดเป็นไฟสว่างค้างไว้สีขาวๆไว้ฮะใช่ใช่ที่นี่ไฟมันสว่างจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะทีนี้แปลว่า2เครื่องนี้เชื่อมต่อกันแล้วค่ะเราสามารถที่จะเล่นเพลงเพลงเดียวกันจากทั้ง2เครื่องพร้อมๆกันได้ว่าแล้วลองดูเดี๋ยวมาลองฟังดูนะว่ามันจะออกลำโพง2ตัวเปล่าโอเคจัดไปครับลุยออกเปล่าเฮ้ยออกไงออกวิตเตอร์ป่ะเขาต้องวางไงนะวางไงเขาต้องมีแบบแบกขึ้นบ่าไงขึ้นบ่าไงเดี๋ยวขึ้นบ่าก็ได้แต่เสียงมันอู้มากเลยมันไกลไกลไปไกลไปมันอื้อเลยเพราะว่ามันออกรอบด้ามไงใช่ป่ะเวลาวางเป็นบ่ามันตึบมากเลยครับผมเออเห็นหนาวเลยมันเบิร์ดมากเสียงแบบดีมากเลยอ่ะถ้าเกิดฟังดังๆนะวางไว้คนละมุมบ้านนะถ้าดูหนังอ่ะเออก็ได้เนาะเสียงแบบใช่ถ้าดูหนังนี่แบบหายห่วงระบบเสียงนี่มาเต็มหัวอย่างนี้แบบเวลาเราไปเล่นสงกรานต์อย่างเงี้ยเราสะพายคนนึงแล้วอีกเราจักสะพายอย่างเงี้ยคนละตัวเปิดเพลงเดียวกันก็แบบว่าเสียงแบบกระหึ่มเลยดิเปิดดังๆแบบสเตอริโอลั่นซอยให้ชาวบ้านเขาเอาบาทามากระทืบเราไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มจุดเด่นเพิ่มจุดเด่นใครๆเขาก็หันมามองเราเออแต่มันเหมือนกับถ้าเกิดเปิดดังไปก็อาจจะดูไม่ดีเปิดเฉพาะตอนช่วงเทศกาลพออย่าเปิดตอนดึกๆด้วยอาจจะโดนได้นะใช่นะครับอาจจะโดนได้ของจริงค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งลำโพงฮะที่ต้องบอกว่าครบเครื่องมากๆเลยของทาง JBL เขานะฮะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกไปน้องก็สามารถคอนเน็กได้เลยทั้ง2ตัวนะคะก็เป็นลำโพงซ้ายขวาเป็นสเตอริโอได้ด้วยนะคะหรือไม่ก็แบบว่าฟังแค่ตัวเดียวก็ได้เหมือนกันเสียงก็ดีแล้วค่ะถูกต้องแล้วนะครับผมว่าแต่ว่าฮะไหนๆเราก็สรุปมากันจบแล้วถึงเวลาครับผมของการให้คะแนนครับไปเลยค่ะสำหรับฝนนะคะลำโพงตัวนี้เนี่ยคือเรื่องของเสียงมันดีอยู่แล้วค่ะแต่ที่ฝนชอบนะคะคือมันกันน้ำอ่ะเวลาเราแบบอย่างไปเล่นน้ำสงกรานต์เหมาะมากคือโดนสาดน้ำอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าลำโพงของเราจะเสียค่ะก็สำหรับ JBL Extreme Portable Bluetooth Speaker นี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นลำโพงที่
ไซส์กำลังดีและก็ครบเครื่องมากๆเลยคือเป็นทั้งลำโพงเชื่อมต่อไร้สายนะครับเป็น power bank 10,000 มิลลิแอมป์อีกนะครับกันน้ำได้ด้วยต่อ2เครื่องได้มีสายสะพายโอ้โหครบเครื่องแบบนี้โดนใจผมไปเต็มๆเลยฮะถือว่าเป็นแกดเจ็ตที่เก๋มากเลยนะคะสำหรับลำโพงตัวนี้นะคะ JBL Extreme Portable Bluetooth Speaker นั่นเองค่ะเขาบอกว่าเด็ดเด็ดสุดๆไปเลยนะใช่ค่ะก็ฝากไว้ด้วยละกันใช่ค่ะก็สามารถพบกับฝนกระจักได้นะคะในครั้งต่อไปนะคะส่วนวันนี้เนี่ยเวลาหมดลงแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ